ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเรื่องผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในแมปบอกฟุตกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้อยากจะหัวเราะเป็นภาษาตุรกีแล้วเกิดอ่ะคืออยากจะบอกว่าอันนี้มันผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะครับผมมาน้องๆจะอัปเดตวันไหนก็บอกกันหน่อยก็แล้วกันแล้วก่อนหน้านี้เขามาบอกว่าเฮ้ยจะอัปเดตเดือนตุลานะเดือนตุลาปีนี้หรือปีหน้าอยากจะถามอย่างนี้มากกว่านะครับผมนะทำไมรู้สึกว่าเดือนตุลาคูเดเซนไกลเหลือเกินนะครับผมนะฮะไม่แหมฮาโลวีนนี้คือมึงจะไม่อัปเดตว่างั้นหรือยังไงนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าแมปอื่นๆเนี่ยเขาก็เรื่องแบบคืบคลานเรื่องของโออีวงอีเวนต์ฮาโลวีนเข้ามาแล้วนะครับผมนะแต่แมปกูคือยังว่างอยู่เลยนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะว่าอาจจะมาเดือนนี้ไปปลายเดือนหรือว่า2วันสุดท้ายของเดือนก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะแบบว่าอาจจะมาแบบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างงี้นะผมนะฮะแบบว่าช่วงปลายเดือนอะไรอย่างงี้เนี่ยอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับผมนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะพี่ก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมฮะและในคลิปตัวนี้ของเราเนี่ยผมนะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโมเดลช้างแมมมอธนั่นเองนะครับผมนะที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับผมนะซึ่งพี่เองก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาด้วยนะครับผมนะก็เพิ่งมาเคยเห็นกับพ่อคุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมโอเคแต่ก่อนอื่นผมนะก่อนที่เราจะรับชมรับฟังกันนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่นั่นเองนะครับผมนะถ้าใครกดแล้วนะครับผมนะเต็มตัวรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมนะไปกันเลยครับแล้วเนี่ยผมนะเราก็ตัดมากันที่หน้าเดิมนั่นก็คือ Twister นั่นเองนะครับผมนะล่าสุดเนี่ยคือมันมีอะไรมาใหม่นะครับผมนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นการสปอยนะครับผมนะเชื่อว่าผลช้างไมมอสเนี่ยมันมีการสปอยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าทางด้านของโมเดลนะครับผมนะช้างเนี่ยมันมีรูปร่างลักษณะยังไงแล้วก็มันสามารถทำยังไงอะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมนะฮะต้องขอเครดิตกันก่อนเลยนะครับนะก็คือจากช่องนี้เลยนะครับผมนะไม่ใช่ช่องนี้เด็ดจากผู้พัฒนาหรือว่าคนโพสต์คนนี้เลยนะครับผมนะเขาเป็นใครกูก็ไม่รู้อีกเลยผมนะก็อาจจะเป็นผู้พัฒนาคนใหม่คนเก่าหรือว่าคนลึกลับอะไรก็ของเขาแล้วแต่ผมนะกูก็ไม่รู้หรอกครับผมนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่มีคลิปวิดีโอแบบนี้ให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับผมนะขอเปิดเต็มจอหน่อยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตปิดเสียงไว้นะครับผมนะเพราะว่าอาจจะแบบติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะพร้อมไปครับนี่นะครับผมนะเป็นโมเดลช้างแมมมอธนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมนะในเรื่องของการเดินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะนะครับผมนะย่างสามขุมอะไรอย่างงี้นี่นะผมนะถ้าเป็นการวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยตุบเหมือนวัวที่บ้านเลยนะครับผมนะเฮ้ยแต่โมเดลมันก็ดูแปลกๆนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะเรื่องของการจัมป์กระโดดปุ๊บนะฮะเวลาลอยแล้วก็ลงพื้นปุ้งนี่ประมาณนี้นะครับผมนะกระโดดแล้วก็ลงพื้นปุ้งนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะในเรื่องของการสไลด์กันบ้างโอ้ไม่ใช่สไลด์ดิเป็นการฟาดหรือว่าเป็นการเต้นนะมันเต้นหรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะต่อมาเป็นการโจมตีนะครับผมนะฮะแบบฟาดฟันนี่ประมาณนี้เลยนี่เป็นแอนิเมชันการโจมตีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแดชนะครับผมนะฮะแดชข้างแดชซ้ายแดชขวาประมาณนี้เลยนะครับวิเทนะมันดูสมูทดีนะครับผมนะส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องของการทำดาเมจนะฮะเป็นสกิลแบบพิเศษไงแบบเวลาคลิกอะไรอย่างงี้ผู้ชมฮะเวลาโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นเวลาคำรามนะครับใช่หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสักค่าสกิลแบบคำรามอะไรอย่างงี้หรือเปล่าชูหัวขึ้นฟ้านะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยท่าอะไรของมึงเนี่ยเขาลบอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่เป็นสร้างสกิลแบบชนไงพุ่งชนอะไรอย่างงี้ไงนี่นะครับผมนะฮะโอ้แม่งโคตรเท่เลยถ้าเป็นแรดนี่น่าจะดีมากๆเลยนะแบบพุ่งชนแล้วก็งัดขึ้นอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมต่อมาเป็นท่าวิ่งนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบพริ้งพุ่งชนอะไรอย่างงี้ไงแบบหัวแทกหัวกระเทกอะไรเงี้ยผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับทางด้านของตัวโมเดลช้างแมมมอธนะครับผมนะกับแอนิเมชันต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการเดินการย่าง3ขุมการทํานู่นนี่นั่นนะครับผมนะก็มีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนะโดยส่วนตัวเราชอบมากเลยเพราะว่ามันดูแบบเรียบง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันสมูทดีนะครับผมนะไม่ดูเป็นหุ่นกระป๋องแบบไม่ตกตัวเป็นเหลี่ยมเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเกมบางเกมนะครับผมนะหรือว่าแมปบางแมปที่มันดูกราวๆหน่อยนะครับผมนะเราไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครนะครับผมนะฮะอย่าลืมนะฮะก็รู้สึกว่ามันดีกว่าแมปบางแมปละกันนะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะฮะที่เขาเคยบอกว่ามันจะมาในเดือนนี้นี่ประโยคนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตแปลให้ฟังเลยนะครับผมแปลให้ดูซีนะครับเขาบอกว่ามันจะมานะครับผมนะฮะมาในเดือนนี้นะครับผมนะเดือนนี้ปีหน้าหรือปีนี้ก็ฝากถามเขาด้วยละกันนะครับผมนะฮะกูรอมาครึ่งเดือนแล้วนะครับผมนะยังไม่เห็นวี่แววว่าจะอัปเดตยังไงเลยนะครับผมนะมีแต่สกระเบืออะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมฮะโอเคก่อนจากกันไปนะผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะชอบชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับครึ่งเดือนแล้วครับน้องๆจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตก็ไม่รู้